ว่าดูจากรายชื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามีหนึ่งคนที่จะมีการโยกย้ายก็คือคุณภูมิธรรมย้ายจากพาณิชย์ไปคุมกะลาโหมนะครับก็มีดราม่าออกมาเหมือนกันว่าการที่คุณภูมิธรรมจะไปคุมกะลาหมซึ่งคุณภูมิธรรมในอดีตเนี่ยย้อนไป40-50ปีตอนนั้นเป็นนักศึกษาแล้วก็ต่อต้านขบวนการทหารนะครับ แล้วการที่คุณภูมิธรรมจะมาคุมทหารในยุคนี้เนี่ยสะท้อนถึงอะไรนะครับเราก็ไปถามทางด้านของอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะครับรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าให้คุณภูมิธรรมไปคุมทหารจริงๆเนี่ยนั่นเท่ากับว่าตอนนี้กองทัพนะครับมีการเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการเมืองไทยนะครับไปฟังเสียงอาจารย์วันวิชิตช่วงนี้ดูหน่อยครับมันก็มีปัจจัยบวกถ้ากรณีที่ว่าถ้าคุณภูมิธรรมได้ไป นั่นหมายความว่าสิ่งหนึ่งที่คุณภูมิทําถูกตั้งแง่หรือถูกจับตามองว่าความที่เคยเป็นคนเดือนตุลาเคยเข้าป่ามาก่อนเนี่ยนะสามารถกุมบังเขียนงานด้านความมั่นคงงานด้านการาหมได้ก็แสดงว่าบริบทมันเปลี่ยนไปในแง่ว่ากองทัพยอมรับใครก็ได้ที่สามารถดูแลกระทรวงการาหมไมมาแสดงถึงความใจกว้าง,ของ,องของกองทัพของกองทัพถ้าสามารถทํางานร่วมกันได้นะครับ นั่นคือประเด็นหนึ่งสงการเป็นพลเรือนที่สามารถมากำกับงานกระลาโหมเนี่ยตัวเองจะต้องมีความเข้าใจงานความมั่นคงหรือภัยคุกคามใหม่ที่มันท้าทายเนี่ยมาพอสมควรแล้วนะครับก็ทําให้งานแน่นๆหนึนนน่งเนี่ยว่าการเป็นรองนายมตีฝ่ายความมั่นคงมาดูกระลาโหมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดฝาผิดตัวในแง่ของยุทธศาสตร์ของพรรคหรือนโยบายรัฐบาล นี่เป็นความเห็นนะครับของผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญปโปร่งครับอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวโผครมรัฐบาลอิงหนึ่งเนี่ยวางตัวคุณภูมิธรรมนะครับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากกระทรวงพาณิชย์นะครับอาจารย์บอกว่าหากมีการแต่งตั้งคุณภูมิธรรมมาคุมกระทรวงกลาโหมกลาโหมจริงๆเนี่ยครับ มันมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ข้อสังเกตนะครับโดยปัจจัยบวกเนี่ยคือการแสดงให้เห็นนะครับถึงบริบทของกองทัพที่ในยุคปัจจุบันนี้ เปลี่ยนไปแล้วแสดงถึงความใจกว้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะยอมรับใครก็ได้รวมถึงการเป็นพลเรือนนะครับมากํากับดูแลกระทรวงกลาโหมซึ่งจะต้องมีความเข้าใจในงานของความมั่นคงหรือว่าภัยคุกคามใหม่ๆที่ท้าทายอยู่พอสมควรนะครับซึ่งการเป็นรองนายกที่ดูงานด้านความมั่นคงเนี่ยก็คงถือว่าไม่ผิดฝาผิดตัวในแง่ของยุทธศาสตร์พักแล้วก็นโยบายของรัฐบาลน,นะครับขณะเดียวกันเนี่ยครับก็มีข้อสังเกตเหมือนกันคือรัฐบาลเพื่อไทยนะครับตอนนี้ ไม่ได้สนใจนะครับในประเด็นเปราะบางว่างานด้านความมั่นคงหรือว่ากระทรวงกลาโหมจะมีคุณลักษณะพิเศษหรือว่าต้องได้รับการยอมรับจากข้าราชการทหารด้วยหรือเปล่าสังเกตได้จากอะไรนะครับกลไกของระบบราชการที่มีอำนาจต่อรองสูงสุดเนี่ยมากกว่าระบบราชการอื่นๆก็คืออำนาจในการรัฐประหารการบางตัวคนนะครับก็ต้องให้เกิดการยอมรับอาจจะ เอาคนที่เข้าใจกลาโหมอย่างทองแท้มานะครับไม่ใช่นึกจะตั้งใครก็ตั้งได้โดยตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยมองข้ามความรู้สึกตรงนี้ไปเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับนอกจากนี้อาจารย์บอกว่ายกตัวอย่างสมัยที่พักไทยรักไทยเนี่ยนายทักษิณชินวัตรตอนนั้นเป็นนายกมีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบก3คนติดต่อกันแล้วก็วางตัวคนของตัวเองเพื่อที่จะมาป้องกันการรัฐประหาร สุดท้ายนะครับก็ตัดวงจรน,นั้นไม่สําเร็จนะครับตัดวงจรไม่สําเร็จอยู่ดีเพราะว่าไปทําลายขวัญแล้วก็กําลังใจของคนในกองทัพครับนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าฟันเฟืองหรือความขัดแย้งในทางการเมืองในอดีตเนี่ยท้ายสุดกองทัพจะเป็นบทสรุปคำตอบสุดท้ายของการทรํารัฐะหารถ้าการเมืองมันเกิดความขัดแย้งมากๆแต่โอเคยุคสมัยเปลี่ยนไปงนั้นการวางคนเนี่ยจะต้องให้เกิดการยอมรับเกิดการให้เกียรติว่าเอาคนที่สามารถเข้าใจงานกลางหมอย่าง่องแท้มาได้ ไม่ใช่ว่านึกอยากจะตั้งใครใครก็ได้นะก็เหมือนว่าไม่คือมองข้ามหัวเรื่องความรู้สึกตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะหลายครั้งหลายคราตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเองสมัยยุคที่คุณทัก,กษิณป็นนายกเนี่ยนะเข้าไปล้วงลูกไปเปลี่ยนผู้บัญชาการทหารบกถึงสคนติดต่อก,กันเนี่ยลรวก็วางคนของตัวเองเพื่อป้องกันาการรัฐประหารแท้ายสุดตัดวงจรตรงนี้ไม่สําเร็จเพราะไปทําลายฝันและกําลังใจของคนในกองครับ นี่แหละค่ะหลังจากนี้ขวัญและกําลังใจของคนในกองทัพจะเป็นอย่างไรนี่คุณสุทินคังแสงนะคะก็น่าจะไม่ได้อยู่ต่อนะคะเพราะว่าชื่อของคุณภูมิธรรมเนี่ยก็มาแรงจริงๆทางด้านของอาจารย์มามิชิตยัยงตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าหากมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกลาห่มจริงเนี่ยแสดงว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้สนใจความต่อเนื่องงานของคุณสุทินเลยที่ทําทิ้งเอาไว้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเสียงต่อต้านอะไรจากกองทัพแสดงว่าคุณสุทินเข้ากับกองทัพได้เป็น อย่างดีและการที่จะเปลี่ยนตัวปรับมาเป็นคุณภูมิธรรมเนี่ยจะสารต่อง,งานได้เลยหรือไม่อันนี้ก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่ดีนะคะพอถามว่ากองทัพเปิดใจให้กับคุณภูมิธรรมถือว่ายากกว่าเปิดให้กับคุณสุทินหรือเปล่าเพราะเคยมีประวัติเป็นนักศึกษาเข้าป่าช่วง14ตุลาทางด้านอาจารย์วันมิชิตบอกโอ้มันเป็นการโยนก้อนหินถามทางจากอดีตทหารชั้นผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่สบายใจว่าไม่มีตัวบุคคลที่เหมาะสมกว่านี้แล้วหรือแต่หากสุดท้ายคุณภูมิ ทำได้เข้ามาทําหน้าที่จริงๆก็แปลว่าบริบทของกองทัพเปลี่ยนไปแล้วค่ะทหารมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นฝ่ายการเมืองเองก็อย่าละเลยความรู้สึกหรือความต้องการของทหารนะคะคุณเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้ามาคุมหรือเข้ามาตัดทอนนโยบายมาลดงบตั้งใจมาหันๆๆอย่างเดียวแต่คุณต้องเข้ามาส่งเสริมงานกิจกรรมความมั่นคงของทหารให้เป็นไปอย่างเต็มรูปแบบด้วยอาจารย์มลพิชิตบอกว่าชื่อของคุณภูมิธรรมเนี่ย หลายคนกังวลว่าจะเข้ามาแก้ระเบียบแก้พรบกลาโหมที่มอบอำนาจให้ผบอเหล่าทัพมีอำนาจสูงกว่าฝ่ายการเมืองในการแต่งตั้งยกย้ายนายทหารชั้นผู้ใหญ่หรือไม่ทำให้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยอาจจะจับตามองวา่าตอนนี้ทางฝั่งการเมืองกำลังสร้างอำนาจต่อรองหรือเปล่าดังนั้นเดี๋ยวต้องดูคะ่ะว่าการแต่งตั้งยกย้ายต่างๆนะคะว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยได้มีการวางคนของตัวเองมาแทรกหรือไม่หรือว่าปล่อยให้กองทัพเนี่ยทำงานตามปกติคะ่ะ อันนั้นก็จะดูเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายว่าฝ่ายการเมืองได้วางคนของตัวเองเข้ามาแทรกหรือไม่หรือปล่อยให้กองทัพได้พิจารณานะครตามความเหมาะสมเพราะว่าผมคิดว่ากลินอายความหวาดระแวงที่โยนชื่อคุณบุญธรรมเนี่ยจะเกิดการต้อง,งข้อสังเกตว่ามีความพยายามจะมาแก้ระเบียบพรบรกระทรวงการาหมนะหรือไม่ที่ว่ามี าการมอบอำนาจให้พบเหล่าทัพมีอำนาจสูงกว่าฝ่ายการเมืองในการแต่งตั้งพิจารณายกย้ายนายฐานชั้นผู้ใหญ่โดยเสียงรัฐมนตรีกลางหรือและรัฐมนตรีช่วยที่มาจากฝ่ายการเมืองเนี่ยเป็นเสียงที่อยู่น้อยกว่ากับฝ่ายการเมืองดังนั้นฝ่ายการเมืองต้องการสร้างอำนาจต่อรองประเด็นตรงนี้หรือไม่นะฮะที่ทําให้ฝ่ายความมั่นคงเองเขาเ,ขาเกิดก,การจับตามอง นะครับอาจารย์บอกอีกด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าคุณภูมิธรรมเข้ามาแล้วไม่ได้ไป,ไปเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าไปลดบทบาทของกองทัพที่มีอยู่เดิมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็กลับกันเนี่ยจะทําให้การส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่กองทัพหรือว่าประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่ด้วยซ้ําซึ่งจะทําให้ได้รับความยอมรับนะครับจากเหล่าทัพมากขึ้น ส่วนที่มีทหารเกษียีนนะครับแสดงความเป็นห่วงคือก่อนหน้านี้มีอดีตทหารนะครับที่มาแสดงความเป็นห่วงบอกว่าก็ต้องฟังหูไว้หูยังเป็นประเด็นที่มองข้ามเรื่องของความรู้สึกไม่ได้นะครับแต่หากว่าเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขลดบทบาทอำนาจต่างๆของกลาโหมก็จะเท่ากับว่ากลไกระบบราชการเนี่ยจะได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าขนาดกองทัพมีอำนาจที่เข้มแข็งที่สุดก็ยังสั่นคลอนได้เพราะ <c oughs> ตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณนะครับก็สร้างวิกฤตศรัทธาจากการไปยุ่งจนทำให้เกิดความหวาดระแวงแล้วก็การทำงานในกลไกรับเนี่ยหรือว่ากองทัพนั้นมันดูปั่นป่วนมากเกินไปนะครับ